สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงไปตรงมาประจำวันพฤหัสบดีที่28เดือนเมษายน2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่บรรยากาศรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยิบยกประเด็นที่นายสุเทพเทือกสุบรรณนะเชียร์ใครไม่เชียร์นายชวนหลีกภัยนะอดีตหัวหน้าพรรคหลายรุ่นหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แทนนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับเรื่องนี้มีนัยยะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคงอาจจะต้องมาพูดมาคุยกันนะครับมาวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าต่อให้ใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับต่อให้นายชวนหลีกภัยมานะก็ไม่อาจจะกู้วิกฤตของพรรคประชาธิปัตย์นะที่ยอมรับว่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะเสี่ยงอยู่ไม่น้อยกว่าพรรคพลังประชารัฐนะครับนะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังมีอะไรที่แตกอยู่เยอะนะพรรคประชาธิปัตย์พยายามจะกู้โดยนายจุรินทร์ออกมาขอโทษกรณีที่นายปิ่นนะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทำงามหน้าคดีข่มขืนทำงามหน้าคดีลามกอนาจารจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีเป็นกระแสตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้ก็มีการเรียกร้องให้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ผลักดันนายปรินนะพานิชพักเนี่ยมาเป็นรองหัวหน้าและยังไม่พอมาเป็นหัวหน้าด้านเศรษฐกิจของคนรุ่นใหม่ไปเป็นหัวหน้านโยบายในเรื่องของเพศสตรีหรือความรุนแรงต่อสตรีปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เป็นประธานทั้งหลายแหล่นะครับทำเองซะทั้งหมดอันนี้ก็เป็นประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมดูข่าวเมื่อเช้าเห็นบอกว่ากองโฆษกประชาธิปัตย์เนี่ยนะบอกว่าตัวแทนภาคอีสานพยายามที่จะเชียร์จุรินทร์นะคือให้กำลังใจนายจุรินทร์นะกรณีที่คดีนายปรินนะปรินลามกปรินข่มขืนเนี่ยนะครับของพรรคประชาธิปัตย์รองหัวหน้านี่แหละก็พยายามที่จะให้กำลังใจนายจุรินทร์ที่ออกมาขอโทษประชาชนอันนี้เฉพาะตัวแทนในภาคอีสานเขาเรียกเป็นตัวแทนสาขาพรรคนะบอกว่าพวกเราในฐานะตัวแทนของพรรคในพื้นที่ของภาคอีสานนะขอสะท้อนเสียงของประชาชนว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าหัวหน้าพรรคได้ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโกหกหรือเปล่าตัวแทนภาคอีสานพรรคประชาธิปัตย์นะให้หัวหน้าพรรคบอกให้ชีวิตเกษตรกรเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพี่น้องท่านชาวอีสานตอบมาหน่อยดิครับเป็นไงผลงานพรรคประชาธิปัตย์ในการทำได้พืชผลราคาสินค้านะที่มันมีราคาดีขึ้นแพงขึ้นเนี่ยจริงหรือเปล่าพี่น้องอีสานหรือพี่น้องใดก็แล้วแต่ที่ติดตามรายการอยู่ตอบมาหน่อยสิครับมะม่วงนะฮะถ้าไม่มีมิลลิเนี่ยนะมะม่วงก็เอาไปเทกระจาดหน้าสนามหลวงแล้วครับดีมิลลิมาช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าแหมนะฮะทำให้ชีวิตเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้นะฮะตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ภาคอีสานเขาว่าอย่างนั้นนะบอกว่าจากการทุ่มเททำเรื่องประกันรายได้เกษตรกรโอ้ยนะครับเนาะจนถึงขณะนี้ก่อให้เกิดกระแสการยอมรับต่อพรรคประชาธิปัตย์ในภาคอีสานเป็นวงกว้างคุยหรือเปล่าอย่าโม้เหมือนประยุทธ์จันทร์โอชานะแหมโม้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับบอกว่าโอ้เกิดกระแสต่อพรรคประชาธิปัตย์ในภาคอีสานเป็นวงกว้างกระแสอะไรครับกระแสในปรินกระแสไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์เลยหรือว่ากระแสจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์แบบยกขโยงในภาคอีสานอย่างนั้นเหรอครับผมว่าฝันไปหรือเปล่าผมว่าฝันนะฮะฝันไปแล้วไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้ผมว่าคราวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในภาคอีสานเผลอๆจะไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะครับที่คราวที่แล้วก็พอมีอยู่บ้างใช่ไหมที่จังหวัดอุบลราชธานีมั้งแต่คราวหน้าเดี๋ยวผมว่าใครลงพรรคประชาธิปัตย์ในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งภาคกลางเนี่ยนะยากนะครับนะทำไมถึงยากเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งผลงานมันไม่เป็นที่ประจักษ์ก
อดคอเผด็จการจูบแก้มหอมแก้มเผด็จการเท่านั้นเนี่ยนะนโยบายที่เป็นที่ประจักษ์ไม่มีของแพงเกิน 30% ณเวลานี้นะสินค้าแพงทุกอย่างแพงหมดแล้วคุณจะเอาผลงานที่มาจากไหนเรื่อนะครับแล้วคิดว่าพี่น้องชาวอีสานเนี่ยจะมีกระแสนะยอมรับพรรคประชาธิปัตย์เลยครับเฉพาะคดีในปรินอย่างเดียวเนี่ยนะผมว่าคนทั้งประเทศนะเขาประนามพรรคประชาธิปัตย์ที่มีรองหัวหน้าพรรคแบบนี้นะต่อให้คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับอยู่ในระหว่างการกล่าวหาแต่เนื่องจากว่าผู้เสียหายที่ออกมาแต่ละรายนะครับมีเล่าถึงพฤติกรรมของนายปรินคล้ายๆกันและมีถึงแต่17 18คนทั้งที่เป็นผู้เสียหายนะครับแต่ส่วนจะแจ้งความได้หรือขายยุความบ้างกี่คนนั่นก็เป็นกี่คดีแล้ว14คดีประมาณนั้นนะ14 15ก็มีขาดอายุความไปบ้างแต่ว่าการกระทำที่มันเกิดขึ้นนั้นไม่น้อยกว่า18รายแล้วพี่น้องชาวอีสานยังจะเป็นการยอมรับพรรคประชาธิปัตย์ในวงกว้างเลยครับถามจริงๆเหรอนะอย่าว่าแต่ภาคอีสานเลยครับเอากรุงเทพมหานครภาคกลางนี่แหละครับนะภาคใต้ยังไม่นับนะภาคใต้ก็ต้องมีบ้างครับแต่เดิมก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเสาไฟฟ้าส่งเสาไฟฟ้าลงก็เลือกแต่วันนี้ไม่น่าใช่แล้วแม้กระทั่งภาคใต้เองเนี่ยนะไม่อย่างนั้นนายสุเทพจะยุให้นายชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเอามาแทนที่นายจุรินทร์เลยครับถูกไหมถ้ากระแสมันดีบอกว่าโอ้ยภาคอีสานเนี่ยนะยอมรับต่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นวงกว้างแล้วเขาบอกอีกว่าและพวกเราเชื่อว่าการตอบรับของประชาชนนี้จะช่วยทำให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถแบ่งใจพี่น้องในภาคอีสานได้มากขึ้นเอาใครจะแบ่งใจให้พรรคประชาธิปัตย์ตอบมาหน่อยดิลองตอบผมมาหน่อยดิพี่น้องชาวอีสานใครจะแบ่งใจให้พรรคประชาธิปัตย์บ้างนะครับอันนี้เขาก็ว่ากันไปเพราะพวกเราทุกคนจึงขอกำลังใจและสนับสนุนขอให้กำลังใจและสนับสนุนให้หัวหน้าพรรคทำหน้าที่นำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จต่อไปอันนี้ก็เขาว่าอย่างนั้นนะครับตัวแทนภาคอีสานคือตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคอีสานนะฮะผมว่าก็คงเป็นลักษณะการพูดเฉยๆหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับในการที่ประชาชนในภาคอีสานจะหันไปเทคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับดีไม่ดีนะฮะคะแนนจะหายากเลยทีเดียวล่ะนะผมว่าไม่มีทางหรอกครับสาเหตุหลายประการวันก่อนผมวิเคราะห์ไปแล้วตั้งแต่เริ่มพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในมุมของผมนะผมถือว่าบกพร่องหรือว่าผิดพลาดหรือในสายตาผมที่ยอมรับไม่ได้มาตั้งแต่สมัยไม่ส่งส.ส.ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะรู้ว่าจะแพ้พรรคไทยรักไทยแล้วจนเป็นเหตุแห่งการเกิดความวุ่นวายไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ต่อมาก็มีการยึดอำนาจโดยพลเอกสุทธิบุญยกรินทร์หลังจากนั้นในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกไปแขวนนกหวีดปิดถนนนายชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำกกปศแล้วสุดท้ายก็มาสู่การยึดอำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาจนกลายมาเป็นเรื่องราวปัจจุบันนี้ว่าสาเหตุที่ประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจชนวนตัวสำคัญที่คนลากเข้ามาก็คือพรรคประชาธิปัตย์เขาว่ากันอย่างนั้นและจะมีล่ะครับนะพรรคประชาธิปัตย์จะไปได้กำลังใจจากพี่น้องชาวอีสานนะอันนี้ก็คุยโม้คุยกันไปเถอะนะแต่นี่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมอะคือประเด็นที่นายสุเทพเทือกสุบรรณออกมาเชียร์ให้นายชวนหลีกภัยกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นกู้สถานการณ์ได้ผมว่าวันนี้ต่อให้ร้อยนายชวนหลีกภัยนะครับไม่มีทางหรอกครับนะอย่างผมเล่าเมื่อกี้นะเหตุที่เขาไม่ชอบพรรคประชาธิปัตย์และไม่เลือกประชาธิปัตย์เลือกน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับจนสุดท้ายอาจจะสูญพันธุ์ในที่สุดเนี่ยนะครับเพราะความล้มเหลวหรือความบกพร่องที่ประชาชนเข้ามองอย่างที่เรียนแต่ต้นเป็นชนวนในการดึงการยึดอำนาจหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจมีการเลือกตั้งในปี62พรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนครับต่อพี่น้องประชาชนว่าไม่เอาเผด็จการนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศชัดเจนครับ
ก็คือการโกหกประชาชนนั่นแหละว่าจะไม่ร่วมมือหรือไม่เอาเผด็จการแต่พอประยุทธ์จันทร์โอชาจัดตั้งรัฐบาลแหมรีบแซมทันทีเลยนะครับขอโควต้ารัฐมนตรีด้วยก็คือไปกอดคอมาจนถึงปัจจุบันนี้และหลังจากที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแทนที่จะมีผลงานปรากฏนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศต่อสภานะครับทำไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวตอนนี้เขาเรียกร้องค่าแรงใช่ไหมเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคพลังประชารัฐไม่รู้ล่ะนะครับแต่เนี่ยพรรคพลังชาติเข้ามาเป็นชนวนการหาเสียงนะค่าแรง400ต่อ420 25วันนี้หายไปไหนแล้วครับนโยบายช่วยเหลือคนท้องคนคลอดลูกอะไรต่างๆเนี่ยคือสรุปนโยบายของรัฐบาลนะทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐไม่สามารถตอบสนองนโยบายให้กับประชาชนได้แม้แต่เรื่องเดียวแล้วเขาจะเอาอะไรไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์เลยครับจะไปโยนว่าเอ้ยทำไมของพรรคพลังประชารัฐว่าตัวพรรคร่วมรัฐบาลก็รวมกันทั้งหมดนั่นแหละครับนะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยชาติไทยพัฒนารวมถึงพรรคเล็กต่างๆนะที่ไปรวมกันจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคือได้ส.ส.น้อยกว่าพรรคเพื่อไทยแต่ริจะจัดตั้งรัฐบาลจนเป็นที่มาของพรรคเล็กพรรคน้อยนะเอาไปรวมเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลด้วยคะแนนเสียงนำเพียง 3-4 คะแนนเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นก็มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ได้งูเห่าไปเพิ่มนะได้งูเห่าไปเพิ่มอันนี้คือปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์ต่อให้ร้อยนายชวนผมก็เชื่อว่ายากครับและนายชวนหลีกภัยไม่น่าจะไปแต่ทำไมนายสุเทพเทือกสุบรรณถึงยุให้นายชวนหลีกภัยกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ผมมองเจตนาของผมเองนะครับด้วยความเห็นของผมเองนะผมว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะย้ายหรือแยกตัวจากพรรคประชาธิปัตย์ออกไปหลังจากนายจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะครับคือผิดหวังนั่นแหละอำนาจเปลี่ยนไปอยู่ในขั้วนายจุรินทร์นะลดจากขั้วนายอภิสิทธิ์ก็ไปอยู่ในขั้วนายจุรินทร์อันนี้ก็ชัดเจนนะครับในพรรคภายในพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณไม่มีอำนาจก็เลยต้องถอนตัวออกไปเพื่อไปตั้งพรรคใหม่นายสุเทพเทือกสุบรรณตอนบวชว่าโอ๊ยจะไม่ยุ่งการเมืองนะตอนบวชอยู่ห่มผ้าเหลืองอยู่เนี่ยไม่จะไม่ยุ่งการเมืองด้วยเด็ดขาดปรากฏว่าแค่ศึกออกมาเนี่ยก็ไปลุยการเมืองแล้วครับตั้งพรรคการเมืองเขาก็รู้ว่าพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นนะครับก็คือพรรคนายสุเทพเทือกสุบรรณแต่ปัญหาณเวลานี้เนี่ยพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะของนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งมีส.ส.อยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับทำท่าจะไปไม่รอดนะครับทำท่าจะไปไม่รอดเมื่อทำท่าไปไม่รอดนายสุเทพเทือกสุบรรณจะอยากกลับมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะนี่เป็นการวิเคราะห์นะก็อยากจะกลับมาพรรคประชาธิปัตย์แต่คนในพรรคประชาธิปัตย์ท่านสุเทพเทือกสุบรรณเอาไหนคดีติดตัวอันนี้เขาจะพิจารณาคดีทุจริตโรงพัก396โรงพักเนี่ยนะนะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกำลังจะพิจารณาวินิจฉัยมิถุนากรกฎาคมหรืออย่างมากก็สิงหาเนี่ยน่าจะรู้แล้วคุกหรือไม่คุกสำหรับนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะนายสุเทพเทือกสุบรรณตั้งพรรคใหม่ไม่ประสบความสำเร็จไปที่ไหนเขาก็ด่าก็คิดจะกลับมายังพรรคประชาธิปัตย์พอจะกลับพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนดิจุรินทร์เขากลุ่มขั้วนี่เขาจุรินทร์กับอภิสิทธิ์เขาอยู่คนละขั้วกันอ่ะกองเชียร์ก็คนละทีมกันอ่ะสุเทพมาก็หมาหัวเน่าแต่ถ้านายชวนหลีกภัยกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคสุเทพอาจจะโอ้ยผมขอกลับไปเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับโอ้แผนไม่ธรรมดานะก็เลยทีนี้อยู่ดีๆจะเดินดุยกลับเข้ามาพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็น่าจะเขาเรียกว่าไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเพราะอดีตคือเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์นะเรียกว่าเป็นเลขาในชวนหลีกภัยนั่นแหละสุเทพเทือกสุบรรณก็ใช้กลอุบายในลักษณะว่าแหมในชวนหลีกภัยนะวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เจอวิกฤตหนักเจอคดีอื้อฉาวเรื่องเพศนะอื้อฉาวเรื่องกามเขาว่าเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีมานานแล้วเขาว่านะครับจริงแท้หรือเปล่าไม่ทราบคนรุ่นเก่าๆจะรู้หมดอ่ะ ไอ้เรื่อง
ไอ้เรื่องกามเรื่องเพศในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นลักษณะเขาเล่ากันมาแต่ก่อนนะครับเขาก็มีมานานแล้วว่างั้นนะนายเทพสุเทพเทพสุวรรณจะกลับมาเพื่ออะไรยังไงเขาก็เล่ากันไปนะทีนี้ถ้านายชวนหลีกภัยเป็นเลขาแน่นอนนะครับยุคสุเทพจะต้องย้ายจากพรรคเจริญไปตั้งเนี่ยกลับมาสู่พรรคประชาธิปัตย์ใหม่หวังจะเอาอำนาจทำไมอยากได้อำนาจเพราะสสณเวลานี้อยู่มีไม่กี่คนนี่ไม่มีศักยภาพไม่มีศักยภาพในการที่จะสร้างพลังอะไรได้ตัวเองก็ถูกดำเนินคดีร้ายแรงนะครับทุจริตคอร์รัปชันนะครับนะทุจริตลงพัก396โรงประชาชนรอดูอยู่นะครับว่ากระบวนการยุติธรรมเห็นกันจะลงพัก396โรงเนี่ยนะเห็นกันแบบจ่าๆดูซิว่าผลออกมามันจะเป็นยังไงจะเหมือนคดีเขาแพงลูกชายหรือไม่ที่สุดท้ายศาลฎีกาก็พิพากษายกฟ้องจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ประชาชนก็ยังคอยดูและคอยติดตามอยู่ไอ้เรื่องนี้นะครับนี่คือผมเชื่อว่านะเป็นการวิเคราะห์ในความเห็นของผมเองเนี่ยเป็นแผนล้วนๆอยากกลับพรรคประชาธิปัตย์เอาเหอะจะกลับหรือไม่กลับก็แล้วแต่แล้วครับอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วครับนะแต่วิเคราะห์ในทางการเมืองว่าทำไมเพราะอะไรสุเทพเทือกสุบรรณถึงยุนายชวนหลีกภัยมาเป็นหัวหน้าพรรคและเป็นไปได้หรือไม่ว่านายชวนหลีกภัยนั้นจะกลับไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้นะครับพรรคนี้ไม่รู้ฮะไม่รู้ครับจุรินทร์ลักษณะพิสิทธิ์วันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับในอีกซีกหนึ่งก็ต้องการเลื่อยขาเก้าอี้พยายามที่จะกระชากนายจุรินทร์ออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคจากความล้มเหลวในการบริหารและล้มเหลวที่เอาในปรินเนี่ยนะฮะหัวหน้าคดีทางเพศเนี่ยนะผู้ต้องหาคดีทางเพศเนี่ยนะครับข่มขืนกระทำชำราวอนาจารเนี่ยนะนายจุรินทร์ผลักดันคนๆนี้เข้ามาโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ทั้งนั้นที่ข้อบังคับพรรคเนี่ยเอามาไม่ได้แต่ต้องอาศัยที่ประชุมใหญ่ถูกไหมฮะก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนี่หมายความว่าการเมืองภายในพรรคประชาธิปัตย์นะที่ต้องการหันขั้วจุรินออกไปบวกกับผลงานไม่มีไม่ปรากฏนะประชาชนด่ากันทั้งเมืองวันนี้ของแพงทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะพรรคประชาธิปัตย์ก็พลอยเสียไปหมดแล้วแถมยังไม่พอนะคนของนายจุรินคนสนิทนายจุรินคือนายและนางและคุณมัลลิกาออกมาแฉเรื่องความเฉาโชว์ในพรรคประชาธิปัตย์สสคนนั้นไปเป็นชู้กับหัวคนนี้หัวคนนี้ไปเป็นชู้กับหญิงสสในพรรคประชาธิปัตย์เขาว่ากันอย่างนั้นนี่จนกระทั่งมีคนในพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้ตั้งกรรมการสอบจริยธรรมว่าสอบไปเถอะสอบมันก็เจอดิถูกไหมสอบมันก็เจอดิแล้วเขาจะสอบเลยแล้วจะสอบเพื่ออะไรอ่ะสอบเพื่อให้เจออย่างนั้นเหรอยากนี่คือพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเรียกว่าพรรคแมลงสาบนะหลายคนนะเขาพูดถึงพรรคแมลงสาบเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจหยิบยกมาพูดในรายการตรงไปตรงมาสำหรับวันนี้ว่านายชวนจะไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แทนนายจุรินทร์หรือไม่นะครับถ้าไปเนี่ยจะถือว่าเจนไหนครับอยู่ในเจเนอเรชันไหนในขณะที่พรรคอื่นๆวันนี้ไปอยู่ในเจนใหม่นะเอาคนรุ่นใหม่ผสมคนรุ่นเก่าแต่ถ้าเอานายชวนหลีกภัยไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่ในรุ่นไหนเจนไหนและจะกู้วิกฤตในพรรคประชาธิปัตย์ได้จริงหรือไม่อันนี้แล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์นะครับมีพี่น้องบอกว่าสวัสดีครับแน่นอนใครมาเป็นก็ศูนย์พันนะครับโอ้ทักทายเข้ามานะครับใครมาเป็นก็ศูนย์พันครับเลือกชาติหน้าครับคุณทวีคุณพิชยาการบอกว่าไม่เลือกเด็ดขาดอันนี้ก็คงประเด็นที่ไอ้ตัวแทนภาคอีสานมั้งนะครับที่พูดเมื่อกี้ก็บอกคุยโอ้ยคนอีสานตอนนี้ก็จะหันไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไปเชียร์พรรคประชาธิปัตย์นี่คนอีสานพี่น้องชาวอีสานก็ตอบไปแล้วนะไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์นะไม่เลือกครับไม่มีผลงานราคาข้าวตกต่ำเห็นไหมใช่ครับพรรคนี้เป็นอิสระอะไรวะเลยนะครับอิสลามก็เขียนว่างั้นนะครับชวนกันไปเล่นไกลๆตีนโอ้โหอันนี้คุณธนาดลนะสมัยหน้าประชาธิปัตย์เหลือศูนย์จ้าเป็นไปได้นะครับถ้าคนใต้ไม่เลือกพี่น้องใต้คิดได้ว่าเอ๊ะนะครับคือเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไปเนี่ยนะมันมีอะไรดีขึ้นไหมนี่เขาอาจจะกลับในวิธีคิดใหม่นะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ๆอันนี้ไม่แน่นะครับนะอาจจะสูญพันธุ์ได้เช่นเดียวกันนะที่บอกว่าได้ยินข่าวว่ารองหัวหน้าพรรค
สายอีสานลาออกแล้วไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ข่าวก็บอกว่าไอ้เรื่องไปเชียร์จุรินทร์เนี่ยนะเขาไปถามรองหัวหน้าพรรคสายที่ดูแลอีสานนะเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้ตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะครับอวยกันเองสร้างกันขึ้นมาเองหรือเปล่านะคุณสีมาพรบอกว่าหน้าขำนอพูดมาได้ อย่าว่าอันนี้เลยพรรคพลังประชารัฐท่านผู้ชมอะนายอะไรนะนักมวยอะนายนักมวยอะไปลงเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐสมรักใช่ไหมใช่ป่ะเออสมรักคำสิงห์ไปลงสมัครในพรรคพลังประชารัฐแค่ลงได้อย่างเดียวนะครับทัวลงกันนำนายสมรักแล้วอ่ะคือเขาไม่ชอบขี้หน้าพรรคประชาธิปัตย์เออขอไปพรรคพลังประชารัฐนะเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์มันก็กอดคอกันอยู่นั่นแหละครับในสายสืบทอดอำนาจถูกไหมฮะเออแค่นายสมรักไปสมัครนี่เขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วครับแล้วจะหวังได้เหรอครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเมื่อเช้าดูข่าวกรณีที่กองทัพบกเขาออกมาแสดงความเสียใจต่อทหารนะฮะนะรู้สึกจะ10ตีหรือ10โทนี่แหละนะไปขายลอตเตอรี่ตัวเองขายใบละ100นะขายใบละ100แต่ปรากฏว่ามีคุณยายอายุ71ปีเนี่ยเขาก็ขายลอตเตอรี่แต่เขาขายใบละ80บาทไปขายอยู่ใกล้ๆกันนะที่บริเวณถนนประชาธิปไตยแขวงบางขุนพรหมกรุงเทพนี่แหละปรากฏว่าทหารนายนี้ไม่ชอบยายก็คือพยายามจะไล่ยายไม่ให้ขายเพราะตัวเองขายเกินราคาขายผิดกฎหมายแต่ยายขายถูกกฎหมายก็พยายามจะไม่ให้ยายขายนะครับนายทหารคนนี้เนี่ยนะเป็นนายทหารชั้นประทวนอยู่ที่กรมกำลังพลฐานบกนะเห็นบอกว่าได้เรียกตัวมาให้ข้อมูลแล้วแค่คุณไปขายลอตเตอรี่ความจริงคือผิดกฎหมายนะครับนายเสกสกลนี่เห็นบอกว่าลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคอะไรรวมไทยสร้างชาติเหรอลาแล้วนะครับเจอลอตเตอรี่ซัดเข้าให้นะเรื่องเงิน15ล้านเรื่องโควต้าลอตเตอรี่ถูกไม่รู้ถูกบังคับลาออกหรือเปล่าแต่เขาว่าอย่างนั้นนะครับลูกลาออกจากที่ปรึกษาอะไรสำนักนายกเหรอนะลาออกทุกตำแหน่งเห็นไหมว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันอันตรายครับและสุดท้ายล่าสุดบอกให้ลาจากหัวหน้าพรรคโอ้ยนะครับลาไม่ลามีค่ามันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากมายหรอกครับ เห็นไหมฮะอันนี้ก็เรื่องขายหวย80บาทเหมือนกันนะนายสกลลาไปแล้วครับประยุทธ์จันทร์โอชาว่าไงครับ80บาทเห็นบอกว่าประกาศเดือนอะไรนะมิถุนาใช่ไหมยังไม่มีหวยเกิน80บาทอ่ะโตชาติหน้าตอนบ่ายๆครับประยุทธ์จันทร์โอชาถ้ายังอยู่ไม่มีทางหรอกกระดาษทหารเพื่อคุมกองสลากเอาเสอะไรไปล่ะนะไปผู้ไปดูแลเป็นประธานบอร์ดเป็นผอ.อยู่ในกองสลากอ่ะมันลดราคาได้มั้ยล่ะต่ำกว่า80อ่ะหรือแปลขาย80อ่ะต่ำกว่า100อ่ะมีมั้ยล่ะไม่มีทหารคนนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณยายเข้าไปขาย80ปรากฏว่าตัวเองขายแพงกว่าก็ไม่ยอมให้คุณยายขายแล้วก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทรู้สึกจะไปลูกชายคุณยายมั้งไปถามนะครับก็มีการจะชกจะต่อยกันเมียทหารชั้นประทวนคนนี้ก็ใช้หมวกกันน็อกฟาดข้อมือเห็นบอกว่าข้อมือหักหรือแตกนี่แหละอันนี้แหละครับคือผลประโยชน์ในกองทัพครับนะทําพอเป็นทหารแล้วมันก็ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารในยุคปฏิวัติเนี่ยมันใหญ่มากนะครับนะมันใหญ่กว่าทหารทั่วไปครับมันจะใหญ่ฮะมันจะกลางนะมันจะกลางนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทหารทุกวันนี้เนี่ยนะครับพรรคพวกกันผมพรรคพวกผมนี่เป็นทหารประชาธิปไตยก็มีอยู่เขาบอกคุณจำนงพูดตรงๆนะผมนี่ไปไหนไม่อยากแต่งเครื่องแบบทหารและอายว่างั้นน่ะยกเว้นมีงานมีจำเป็นที่มันต้องเขาบังคับไปแต่งผมถึงอยากจะแต่งเนี่ยผมอยากจะแต่งชุดธรรมดาธรรมดาเขาว่าอย่างนั้นนะพรรคพวกกันเนี่ยเพราะว่าผมเป็นทหารประชาธิปไตยผมไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจอันนี้ทหารทำอะไรก็เป็นทหารอยู่แล้วเดี๋ยวก็ทหารเรือมั่งเดี๋ยวก็ทหารบกมั่งนะทหารโรฮิงญามั่งใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยพอมันใส่ชุดทหารเข้าไปแล้วมันใหญ่ครับ
นะครับมันใหญ่อันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจคุณทองพันธ์บอกว่าสุเทพไม่ต้องยุในชวนหลอกนะท่านเป็นคนที่รอบคอบสิ่งใดควรหรือไม่ท่านคงตัดสินใจเองไม่ต้องให้ใครมายุก็ได้ไม่ใช่เด็กนะฮะก็คอยดูกันต่อไปว่าสุเทพจะยุในชวนขึ้นหรือไม่ไม่แน่นะครับไม่แน่นายชวนก็ยังอยากจะเป็นนายกอีกสักรอบนะครับใช่ไหมล่ะก็ยังอยากเป็นนายกอีกสักรอบนะก่อนจะจากไปนะอยากไปทางการเมืองหรือจากไปทางไหนก็แล้วแต่ขออีกสักรอบได้ไหมการเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ฝันไปเลยครับนะฝันไปเถอะไม่มีทางหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยร่วมรัฐบาลนะตั้งแต่ปี62มามันก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับอ่ะนี่หัวข้อข่าวพาดที่บอกว่าละครยังไม่จบอนุทินเชื่อบิ๊กตู่ไม่กังวลข่าวลือโหวตล้มนะแจงปมมีชื่อนายกสำรองคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะเขาพูดถึงนายกสำรองในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐมีผู้สื่อข่าวไปถามแกก็เผยออกพูดออกมาว่ามันก็อาจจะต้องมีสภามีสำรองนายกคือพูดง่ายๆบอกว่าก็ยังเสนอบิ๊กตู่นี่แหละนะประยุทธ์นี่แหละเป็นนายกแต่อาจจะต้องมีคนสำรองนะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในเดือนสิงหาที่จะถึงนี้ก็คือประยุทธ์จะอยู่ครบ8ปีก็ต้องคอยดูครับว่าองค์กรอิสระจะพึ่งได้ขนาดไหนเพียงใดก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่า8ปีประยุทธ์จันทร์โอชานั้นควรไปหรือจะอยู่ต่อแบบข้างๆคู่ๆนะอ้างว่า8ปีมันต้องนับตั้งแต่รับนูลปี60บังคับใช้อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าไปแบบค้างๆขู่ๆนะท่านที่เจตนาเขาไม่อยากให้อยู่ยาวนายกอยู่เกิน8ปีกลัวรากมันจะงอกแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าถ้าชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วให้อยู่ได้ถึง100ปีอะไรอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ครับนะก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความมาแบบไหนอันนี้ขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับพลเอกประวิตรก็เลยพูดถึงนายกสำรองแต่หลังๆก็ยังปฏิเสธโอ้ยไม่มีไม่ได้พูดแต่ว่าผู้สื่อข่าวเขาก็เอาคำพูดของพลเอกประวิตรนี่แหละครับงาออกมาส่วนการไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งจะมีการเปิดอภิปรายน่าจะประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคมนี่นะก็ต้องคอยดูต่อไปครับพรรคฝ่ายค้านคุณหมอชลน่านก็บอกว่าตอนนี้กำลังเจรจาพูดคุยสสนะซีกรัฐบาลมาร่วมกับฝ่ายค้านหน่อยอย่าไปโหวตให้พลเอกประยุทธ์นะถ้าได้มาสัก30กว่าเสียงประยุทธ์หลุดแน่อันนี้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะสามารถที่จะล้มตู่กลางสภาแบบเขาเรียกว่าเป็นลมกลางสภาเลยอ่ะถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาผมอยากเห็นภาพมากท่านผู้ชมอ่ะถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาถูกปลดกลางสภาเนี่ยผมอยากดูสีหน้าว่าแกจะตีสีหน้าแบบไหนคือถ้าเกิดมีสสไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านที่บอกว่าชัว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 ถึงเวลาโหวตปุ๊บเขาไม่โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะแต่จะไปโหวตให้รัฐมนตรีท่านอื่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำหน้ายังไงท่านผู้ชมลองคิดดูนะหรือว่าจะวากกลางสภาหรือจะเฟี้ยงแฟ้มบนโพเดียมข้างบนลงกลางสภาหรือไม่ได้ชกประธานหรือเปล่า อยากจะเห็นภาพนี้ครับอยากจะเห็นประวัติสักครั้งหนึ่งนะครับของนายทหารที่ยึดอำนาจแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพอเขาโหวตออกมาเขาไม่ไว้วางใจตัวเองผมอยากจะเห็นว่าเขาจะแสดงออกแบบไหนนะครับภาวะทางอารมณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับหรืออาจจะหยิบไมค์เฟี้ยงใส่ส.ส.หรือเปล่า เห็นไหมเวลาแกทำอะไรแกบางทีแกก็ไม่เคยคิดนะครับสังเกตแกบอกว่าคนไทยอย่าย้ายประเทศไอ้คนที่จะย้ายประเทศคุณย้ายประเทศไปแล้วเนี่ยนะโอ้ยคุณไม่รู้หรอกครับมันหนาวเดี๋ยวก็เป็นหนาวตายนะเปิดแอร์จะแล้วไอ้จะตังค์ที่ไหนไปจ่ายค่าไฟไอ้แค่นี้ก็แย้งกันแล้วนะเขาหนาวเขาไม่เปิดแอร์พลเอกประยุทธ์หนาวที่ไม่เปิดแอร์ทำภาษาอะไรหรอใช่ไหมล่ะแค่นี้ก็พูดผิดแล้วแต่ที่แน่ๆคือปรากฏว่าเอ้าตัวเองลูกสาวก็อยู่ต่างประเทศทราบข่าวว่ามีอยู่ที่อังกฤษเห็นไหมอันนี้การพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาเรียกว่าคือสักแต่ว่าพูดไป
นะครับส่งตัวพูดไปคุณ FC บอกว่ากลัวแต่จะสั่งให้ลูกน้องยึดอำนาจตัวเองนะสิก็ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับนะประเทศไทยผมนี่คุยกับนักการเมืองหลายท่านนะครับก่อนระดับไม่ธรรมดาทั้งนั้นแหละครับคุยกันเนี่ยถามจริงๆว่าตอนนี้วิเคราะห์การเมืองยังไงต่อกันตรงๆเนี่ยครับวิเคราะห์ยากครับสำหรับประเทศไทยนะประเทศไทยวิเคราะห์การเมืองยากมากท่านผู้ชมครับต่อให้พูดต่อให้ผมพูดติดตามการเมืองเงี้ยแต่วิเคราะห์ยากมากสำหรับประเทศไทยเพราะมันไม่เป็นไปตามกติกานะการใช้รัฐธรรมนูญถ้าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสืบทอดอำนาจก็ใช้รัฐธรรมนูญนะแต่ถ้ารัฐธรรมนูญถูกใช้เพื่อประชาธิปไตยก็จะฉีกรัฐธรรมนูญครับไม่ใช่ใช้แต่จะฉีกรัฐธรรมนูญโดยการยึดอำนาจอันนี้คือประเทศไทยนะครับนะอันนี้บอกว่าเอารถพยาบาลไปด้วยหอที่สภาเขามีอยู่แล้วครับถ้าประยุทธ์ล้มตึ้งนะฮะกลางเวทีเขาโหวตไม่ไว้วางใจเนี่ยผมอยากเห็นภาพนี้จริงๆนะครับมันต้องมีการแสดงปฏิกิริยาอาการเลือดจะด่ากลางสภาเลือดจะสักอย่างแน่นอนปี๊ดแตกแน่ผมว่านะถ้าเขาไม่ไว้วางใจนะอยากเห็นจริงๆขอเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยสักทีสินะครับในการโหวตไม่ไว้วางใจท่านสสซีกรัฐบาลครับท่านก็เห็นอยู่ครับผลงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามันมีหรือไม่อย่างไรเห็นกันจะๆนี่แหละครับนะก็อยากจะเห็นสะท้อนออกมาว่าเสร็จแล้วนี่นะครับมันจะว่ายังไงนะครับเอาละครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะก็ขออนุญาตเข้ามาพูดคุยในช่วงของรายการตรงไปตรงมาเพียงแค่นี้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นได้กรุณากดแชร์ไปนะครับทักทายสวัสดีครับอะไรต่างเข้ามานะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะวันนี้ก็ถือโอกาสเข้ามาคนเดียวเพราะเมื่อเช้ารายการตรงประเด็นผมไม่มีโอกาสได้เข้าช่วงตรงไปตรงมาบอกว่าเอาละวันนี้นะครับความจริงก็นัดหมายว่าแม่จะเชิญท่านสุรินทร์คลังแสงมาพูดซะหน่อยหนึ่งนะครับว่าใกล้จะเปิดสภาแล้วอาทิตย์หน้าก็เปิดสภาแล้วนะพอดีก็เวลากระชั้นชิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองเชิญท่านสุรินทร์คลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านเข้ามาพูดคุยในรายการนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับครับวันนี้พบกันใหม่ครับวันนี้ผมจำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ